จะทำยังไงดีคะกับคนอ่านที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเราเป็นคำถามที่นักเขียนหลายๆท่านเลยนะถามครูมาค่ะครูจะบอกให้นะส่วนตัวของครูครูแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือด่าเฉยๆแล้วไม่เกิดอะไรกับชีวิตฉันกับ2ด่าแล้วบอกว่าเราจะทำให้เรื่องของเราดีขึ้นยังไงกรณีแรกเลยนะคะด่าเฉยๆด่าเฉยๆหมายความว่ายังไงหมายความว่ามาถึงก็ด่ายาวเลยเรื่องอะไรจบก็ห่วยสำนวนเนี่ยสำนวนการเขียนก็ไม่ดีบทสนทนาก็ไม่ดีไอ้นั่นห่วยนี่ห่วยนี่ห่วยบลาบลาบลาอย่างนี้เนี่ยสำหรับครูเองค่ะครูเรียกว่าเป็นการด่าแบบไร้สาระคือมันไม่ได้ก่ออะไรให้มันดีขึ้นกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นครูเลือกที่จะไม่สนใจค่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าไม่สนใจได้ยังไงคะไม่สนใจทำยังไงคะเพราะว่าบางทีพอคุณอ่านปั๊บอ่ะคุณรู้สึกพอคุณรู้สึกคราวนี้คุณก็เก็บมาคิดแล้วค่ะจริงโง่แย่เลยแล้วเสร็จแล้วไอ้จริงเหรอแน่เลยไม่เท่าไหร่หรอกโดยมากทำไมทำให้ตัวเองเฟลอ่ะมาทำให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบฉันไม่ดีฉันไม่คู่ควรจะอยู่ในวงการนี้อะไรบลาบลาคุณคะคุณจำไว้เลยนะคะสิ่งที่เขาพูดอะสิ่งที่ใครก็ตามพูดออกมาค่ะมันเป็นแค่ทัศนคติของเขาก็แค่พูดในสิ่งที่เขาคิดอะแต่ถามว่ามันเป็นความจริงของโลกนี้ไหมมันไม่ใช่ความจริงของโลกใบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงของโลกใบนี้มันไม่ใช่ตรรกะเหตุผลของสากลโลกหรือจักรวาลคุณเข้าใจไหมการที่เขาบอกว่าคุณห่วยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องห่วยอย่างที่เขาบอกมันอยู่ที่คุณเลือกเองอะว่าคุณจะเลือกเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเลือกเป็นคนที่ห่วยที่เขาพูดน่ะมันจบไปแล้วนะคะมันจบไปตั้งแต่วินาทีที่เขาพูดเสร็จเราต่างหากอะที่เป็นคนไปเก็บเอามันมาแล้วมานั่งทำร้ายตัวเองซ้ำๆอะแล้วคุณจำไว้เลยนะคุณภาวนาสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นภาวนาแปลว่าคุณพูดกับตัวเองซ้ำๆอะฉันห่วยฉันห่วย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 แล้วคุณจะดีขึ้นได้ยังไงคะคุณจะแบบเป็นนักเขียนได้ยังไงเรื่องคุณจะพัฒนาได้ไงนิยายของคุณจะดีได้ยังไงถ้าคุณบอกตัวเองว่าห่วย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 ย้ำคิดย้ำทำอยู่กับคำนี้ค่ะครูเคยเขียนคำพูดหนึ่งไว้ในนิยายของครูนะเรื่องนางบำเรอหลวงเนี่ยเสด็จแม่นี่ก็จะสอนลูกสาวบอกว่าลูกหญิงลูกเกิดในที่สูงให้หมายตาหมายใจเอาไว้แต่ในที่สูงนี่คือสิ่งที่ครูจะบอกคุณเลยค่ะคุณคือคนสำเร็จไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนให้คุณหมายตาเอาไว้แต่ในที่สูงเพราะอะไรเพราะคือคุณน่ะคือคนสำเร็จคุณสำเร็จมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วคุณต้องจำให้ได้คุณต้องนึกให้ออกว่าคุณอ่ะสำเร็จมานับครั้งไม่ถ้วนนะตอนคุณเด็กอ่ะคุณยุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมายืนได้สำเร็จอ่ะคุณสำเร็จแล้วนะวันแรกที่คุณเขียนหนังสืออ่ะคุณเขียนกอไก่ยึกยึกยือยือจนมาเป็นกอไก่ที่เพอร์เฟกต์ได้คุณสำเร็จแล้วนะคุณสำเร็จมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วคุณแค่ต้องตั้งใจเอาไว้คุณก็ต้องระลึกรู้เอาไว้ว่าคุณน่ะคือคนสำเร็จคุณเกิดในที่สูงคุณทำเรื่องสำเร็จมาแล้วตั้งไม่รู้กี่เรื่องอ่ะให้คุณหมายตาหมายใจเอาไว้อ่ะแต่เฉพาะความสำเร็จให้มองแค่ความสำเร็จเท่านั้นดังนั้นส่วนตัวครูนะคะถ้ามีคนมาด่านิยายครูอุ้ยห่วยอุ้ยแย่อุ้ยไม่ดีนู่นนี่นั่นครูไม่ฟังเลยค่ะครูไม่ฟังเลยนะแล้วครูก็ไม่ให้ค่ากับมันแหละไม่ให้ค่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเขาสมมติเขาด่าเราคิดตื้นๆเขียนอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเราก็เราเถียงเขาอะเราเถียงเขาเลยตื้นยังไงคะทำไมถึงคิดว่าตื้นคะอย่างนี้แล้วของคุณดีนั่นเหรอคะคุณจะเห็นได้ถ้าคุณเถียงปุ๊บนะนั่นคือคุณให้ค่ากับความคิดของเขาและในทันทีที่คุณให้ค่ากับความคิดของเขาอะค่ะมันจะใหญ่ขึ้นค่ะพอคุณเถียงเขาเขาก็เถียงคุณคราวนี้แฟนคลับคุณก็มาเถียงกับแฟนคลับเขาก็มาเถียงกับแล้วก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่คราวนี้ไปอะไรลงพันทิปลง Facebook ออกข่าวช่องอะไรต่อมีอะไรใหญ่โตกลายเป็นดราม่าในวงการนักเขียนอีกเรื่องนึงซึ่งมันไม่มีอะไรดีกับคุณเลยเพราะอะไร
คุณตั้งเป้าไว้สิคะคุณอยากเป็นอะไรคุณอยากพัฒนางานเขียนของคุณให้ดีคุณอยากเป็นนักเขียนอาชีพคุณอยากมีได้รางวัลหรือว่าคุณอยากจะมีคนรายล้อมมีแฟนคลับมาในวันที่คุณแจกลายเซ็นคุณขึ้นเวทีสัมภาษณ์คุณตั้งเป้าไว้แล้ว อะไรที่ไม่ใช่เป้าคุณไม่ต้องสนใจอย่างไอ้คำวิจารณ์บ้าๆบอๆที่ไม่ได้ก่อให้อะไรดีขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยแล้วถ้าคุณไปต่อล้อตัดเถียงเท่ากับคุณไปให้ค่ากับมันยิ่งคุณให้ค่ากับมันมันยิ่งขยายใหญ่ยิ่งมันขยายใหญ่มันจะดึงลงคุณนะคะมันจะดึงคุณค่ะให้ยิ่งตกต่ำลงเพราะฉะนั้นคุณน่ะคือคนสำเร็จคุณหมายตาหมายใจไว้แต่ความสำเร็จหมายตาหมายใจไว้แต่ในที่สูงอย่าให้อะไรมาดึงคุณให้ต่ำลงค่ะนี่ข้อแรกใช่ไหมคะซีดแล้วใช่ไหมคะไม่เอาให้ซีดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะถามเข้ามาอีกถ้ามีใครถามเข้ามาอีกคราวนี้ครูส่งคลิปนี้ให้เลยจบเลย จะได้เก็ตไงนะทีนี้ประเภทที่สองด่าแล้วบอกอะเอาเรื่องจริงเลยครูไม่ใช่คนเก่งมาแต่เกิดครูไม่ได้อูแวะมาแล้วครูเขียนนิยายเก่งเลยไม่ใช่ค่ะครูวันค่ะมีวันที่ถูกวิจารณ์แต่วันนั้นครูขอบคุณเขาด่าแล้วบอกว่าต้องทำยังไงถึงจะดีขึ้นนั่นแหละเป็นเหตุให้ครูพัฒนาตัวเองจนมีวันนี้ได้นี่คือสิ่งที่ครูจะบอกคุณเขาด่าสมมุติเขาด่าเลยนะนิยายอะไรงี่เง่าเขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่องบทสนทนาก็เยอะทำสิเอาเฉพาะแต่ที่มีใจความสิอันนี้สมมุตินะมันไม่มีหรอกคนที่เขียนบทสนทนาฟุ้งเฟ้ออีบ้าอีบอไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็จะได้ดีอ่ะครูแหละเขาบอกครูแล้วว่าบทสนทนาต้องกระชับเขาบอกครูแล้วว่าบทสนทนาเนี่ยต้องขับเคลื่อน เรื่องครูรู้ครูจับหลักได้2ข้อละครูเอามาทำเลยเนื้อออกไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนด่าแล้วบอกทางแก้ให้มันดีขึ้นบอกคุณว่าต้องทำยังไงให้ดีขึ้นส่วนตัวครูนะครูไม่ฟังคำด่าครูไม่เก็บคำด่ามาใส่ใจครูคิดอย่างเดียวทำยังไงวะให้เรื่องมันดีขึ้นในเมื่อเขาบอกอ่ะขอบคุณเลยขอบคุณค่ะแล้วดึงเอาเฉพาะหลักการนะดึงเอาเฉพาะสิ่งที่จะทำให้เราดีขึ้นอ่ะเอาไปทำนี่ไม่ใช่แค่นิยายนะทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของคุณนะทุกสถานการณ์นะคะที่มันเกิดกับคุณน่ะต่อให้คุณคิดว่ามันเลวร้ายแค่ไหนในนั้นน่ะมันมีสิ่งที่ดีอยู่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามนะมันเกิดขึ้นกับคุณให้คุณมองหาว่าคุณจะทำสถานการณ์นั้นจะพลิกสถานการณ์นั้นให้เกิดประโยชน์อย่างไรมากที่สุดกับคุณมองหาเลยค่ะมันมีอะไรดีอยู่ในสถานการณ์นั้นดึงมันเอามันออกมาใช้ค่ะเมื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นค่ะเห็นไหมเมื่อไหร่คุณมองหาคุณมองเห็นทันทีมันขึ้นอยู่ว่าคุณมองอะไรอ่ะคุณมองคำด่า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 คุณโฟกัสแต่คำด่าคุณจะได้แต่คำด่าแต่ถ้าคุณโฟกัสทางออกนะเอาเขาบอกแล้วนี่เมื่อกี้เขาบอกแล้วคุณจับหลักคุณสกัดหลักมาเลยอ๋อบทสนทนาต้องเขียนอย่างนี้ต้องเขียนอย่างนี้อ่ะคุณเอาไปแก้ไขแล้วยังไงคุณศึกษาเพิ่มสิอย่างน้อยในคลิปครูวันก็คงจะมีบอกมั่งละ คุณถูกว่าเรื่องบทสนทนานะคุณก็เอาตรงนี้มาพัฒนาตัวเองคุณสืบเสาะหาความรู้เอามาพัฒนาตัวเองเอาสิ่งที่เขาบอกสกัดเฉพาะหลักเอามาพัฒนาตัวเองแล้วคุณก็จะดีขึ้นค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองวิธีรับมือไม่ใช่รับมือธรรมดานะรับมือแล้วส่งเราอะไปสู่จุดที่ดีกว่าที่เรายืนอยู่ในวันนี้ค่ะคุณต้องทำแบบนั้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะนี่สำคัญนี่หัวใจมันไม่ใช่แค่คุณโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณคิดนะสิ่งที่คุณทำต่อคนอื่นด้วยจำไว้เลยโบราณเขาบอกว่าอยู่กับตัวเองให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดดังนั้นเวลาที่คุณคุยกับเพื่อนก็เหมือนกันเวลาที่คุณจะแบบว่าวิจารณ์งานของเพื่อนก็เหมือนกันคุณควรจะต้องทำมันด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนค่ะคุณไปคอมเมนต์เขาอ่ะมันไม่ใช่คุณคิดว่าคุณจะโชว์พาวหรืออะไรไม่ใช่นะคุณต้องระลึกว่าคุณทำยังไงให้เพื่อนคุณได้ประโยชน์มากที่สุดและนั่นจะดีที่สุด
ยากจะบอกเพื่อนคุณว่าเออแกอาจารย์ยากเนี่ยเอาออกไปสิคุณอยากจะให้เพื่อนคุณแกตรงนี้แล้วคุณไม่รู้จะพูดยังไงจำไว้บุรุษที่1บุรุษที่2เราคุยกัน2คนบางทีมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นด้วยกันง่ายวิธีง่ายๆก็คือส่งคลิปครูวันไปเลยค่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ